ลับมาดูอีกหนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจก็คือความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับการทุจริตเงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยนะคะล่าสุดผลปรากฏว่าปลัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพวก10คนอยู่เบื้องหลังการทุจริตในครั้งนี้ค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการสามัญมีมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายพุทธิพัฒน์เลิศชวสิทธิ์ปลัดกระทรวงและนายณรงค์คงคำรองปลัดพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงอีก9คนในข้อหาทำผิดวินัยร้ายแรงเนื่องจากมีหลักฐานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังการทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากจนไร้ที่พึ่งส่วนข้าราชการอีก15คนที่ถูกสอบสวนพบว่าไม่มีความผิดแล้วก็จะกันไว้เป็นพยานหลังจากนี้จะให้เวลา15วันเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงหากฟังไม่ขึ้นก็จะต้องได้รับโทษตามระเบียบคือไล่ออกหรือปลดออกจากตำแหน่งข้าราชการซึ่งคาดว่าน่าจะรู้ผลประมาณช่วงปลายเดือนนี้พลเอกอนันตพรนะคะกล่าวอีกว่าการสอบสวนเอาผิดทางวินัยกับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆตอนนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งจะต้องใช้เวลามากเพราะว่าเอกสารทั้งหมดอยู่เพราะว่าตอนนี้เอกสารเนี่ยมีจำนวนมากทำให้ต้องทยอยลงพื้นที่ทั้งนี้นะคะทางปปท.ได้ตรวจสอบการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศพบว่ามีการกระทำผิดทั้งหมด67จังหวัดแล้วก็มีเพียง9จังหวัดเท่านั้นที่ไม่พบหลักฐานการทุจริตค่ะครับ